ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะมาบอกข่าวดีสำหรับคนในประเทศเมียนมาพรุ่งนี้ประเทศเมียนมาเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 วัคซีนโควิด-19 ซึ่งผลิตโดยสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียจำนวน 1.5 ล้านโดสซึ่งถูกส่งมายังประเทศเมียนมาเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่22มกราคม2564ตามที่ช่องนี้นิวชาแนลได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะได้เริ่มทยอยส่งไปยังรัฐต่างๆและภาคต่างๆทั่วประเทศเมียนมาในวันอาทิตย์ที่24มกราคมวัคซีนที่เตรียมไว้สำหรับฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ประมาณ 4,400 คนของรัฐยะไข่ได้เดินทางไปถึงสนามบินเมืองซิดตวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อวานนี้วันที่25มกราคมวัคซีนฉีดสำหรับให้แพทย์พยาบาลจำนวน 2,470 คนในภาคตะนาวสีถูกส่งไปถึงสนามบินตะนาวสีแล้วเช่นกันและวันที่26มกราคมที่สนามบินท่าขี้เหล็กเจ้าหน้าที่ได้ไปรับวัคซีนที่เตรียมไว้เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,652 คนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน3จังหวัดของรัฐฉานภาคตะวันออกส่วนรัฐคาชินตอนบ่ายโมงวันนี้วัคซีนจำนวน436ขวดได้ถูกส่งไปยังสนามบินมิจินาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันและยังมีอีกหลายพื้นที่ซึ่งได้รับวัคซีนแล้วตั้งแต่ช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาสำหรับกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของประเทศเมียนมากำหนดฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้คือวันที่27มกราคม2564โดยผู้ที่จะได้รับวัคซีนต้องเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ซึ่งวันที่28และ29มกราคมจะฉีดวัคซีนให้กับบุคคลในรัฐบาลตั้งแต่นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐประธานาธิบดีมินวินบรรดารัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาและข้าราชการระดับสูงโดยวัคซีน 1.5 ล้านโดสที่ประเทศเมียนมาเพิ่งได้รับมอบจากประเทศอินเดียนั้นจะมีความเพียงพอสำหรับฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในรัฐบาลที่ถูกจัดลำดับความสำคัญไว้แล้วถึง 7.5 แสนคนแต่ละคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนคนละ2เข็มหลังจากฉีดเข็มแรกแล้วเข็มต่อไปจะฉีดในอีก4สัปดาห์หรือประมาณ28วันซึ่งทางประเทศอินเดียส่งมอบวัคซีนจำนวน 1.5 ล้านโดสแก่ประเทศเมียนมาเมื่อวันที่22มกราคม2564เป็นการให้ฟรีตามโปรแกรมตามความช่วยเหลือที่ประเทศอินเดียให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความสัมพันธไมตรีที่ดีงามอย่างไรก็ตามเมียนมาได้ตกลงซื้อวัคซีนจากประเทศอินเดียแล้วจำนวน30ล้านโดสเพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนทั่วไปในประเทศเมียนมาและคาดว่าวัคซีนที่สั่งซื้อจากประเทศอินเดียนั้นจะมาถึงในประเทศเมียนมาในประมาณเดือนกุมภาที่จะถึงนี้ซึ่งถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนในประเทศเมียนมาและรัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีผลข้างเคียงซึ่งมีข่าวใหญ่จากประเทศอินเดียสะเทือนถึงประเทศเมียนมาเมื่อมีคนตายจากอาการหัวใจวายหลังจากฉีดวัคซีนของประเทศอินเดียแล้วทั้งหมด5คนซึ่งทั้ง5คนนั้นตายภายใน1อาทิตย์หลังจากฉีดรวมถึงมีการรายงานถึงคนที่มีภาวะผลข้างเคียงรุนแรงอีก7รายและอีก447รายมีอาการทรมานจากผลข้างเคียงอื่นๆซึ่งถือว่าอาการผลข้างเคียงจากวัคซีนเหล่านี้นั้นได้ประสบผลเป็นปัญหาสำหรับทุกประเทศทั่วโลกที่มีการฉีดวัคซีนไปก่อนหน้านี้แล้ว